รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำหมอกต่างๆและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่าปลุกมาดูหมอกหรือควันนั่นสิเผยเที่ยวไทยแป๊บนึงกูชอบมากกลัวการแม่เฮ้ยมีแก้อันนี้มึงหน้าสั่นหนูจะเดินเลยแป๊บนึงพื้นมันราบลงอ่ะเนาะมันก็เลยไหลไปเรื่อยจับหน่อยไม่แล้วชอบมากกลัวการทำอย่างนี้มันเสียเปล่าพอเปิดพี่มิวแล้วดีออกเชียร์อัพเหรอว่ามันดีอย่างเงี้ยหรอเขาคิดไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่าแบบเขาต้องการคิวเปิดแต่นี่ไงนี่ไงเพื่อนพี่มิวสวัสดีจากพี่เลยเดี๋ยวกูอยู่กับพี่ผู้จัดการสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผู้จัดการบอกว่าเขามากันเหนื่อยๆทำไมไม่ให้เขาพักกินน้ำกันก่อนเลยไม่ละน้ำที่พี่เขาเตรียมไว้น้ำเลยหรือปะน้ำอะไรน้ำเงี้ยวค่ะเพิ่งกินมาเมื่อกี้ก่อนสวัสดีคุณผู้ชมค่ะยินดียิ่งแล้วนะคะในที่สุดฟ้าก็ได้บินแล้วค่ะนี่ฟ้าจะได้บินอาจจะใช้ไม่ได้นานใช่ค่ะได้มาเที่ยวไกลๆแล้วตอนนี้มาอยู่ที่จังหวัดน่านกันนะคะการเดินทางไปยังน่านเดอปันมาจากท่าอากาศยานน่านนครให้มุ่งไปทางตำบลเมืองจังอำเภอภูเพียงตรงไปตามทางถนนหมายเลข1169ประมาณ 3.7 กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายตามทางเข้าไปยังวังกาบรางธรรมสถานแล้วเดินทางตามป้ายบอกทางอีกประมาณ1กิโลเมตรก็จะถึงน่านเดอปันนาแล้วค่ะมันนานนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าที่สภาพอากาศที่น่านเนี่ยมันมีหมอกจังๆและควันใช่กันจนบางทีไม่อาจรู้ว่าจะลงได้หรือไม่ได้เขาเลยต้องมาให้รอพี่แอร์โฮสเตสก็ประกาศเลยนะคะก็ขออภัยท่านผู้โดยสารทุกท่านนะคะตอนนี้ค่ะที่ท่าอากาศยานเมืองน่านนะคะมีหมอกจังๆและควันทั้งลำก็ลุกขึ้นคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้กระเทยก็คือเท่านั้นตอนนี้เรามาอยู่ที่น่านเดอปันนานะคะซึ่งที่นี่ก็จะเป็นที่พักของเราวันนี้ด้วยแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ที่พักมันมีกิจกรรมอื่นๆให้ทำด้วยเริ่มจากกิจกรรมเนิ่มๆช้าๆนั่นคือเราจะจิบอัฟเทอร์นูนทีกันแล้วก็ต่อปากต่อนี่ไปเลยไหมแม่แล้วก็ค่อยลงไปทำกิจกรรมริมน้ำอะไรอย่างนี้มาค่ะได้เวลาต่อปากต่อคำต่อสายแล้วนะคะแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300รสออริจินอลอร่อยคุ้มค่าแต่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะลูกหนูชื่อแนนค่ะแต่ตั้งแต่เข้ามหาลัยหนูเปลี่ยนชื่อแล้วหนูชื่อดอกการอิทุมค่ะยากจังเลยเรียกว่าทุ่มเฉยๆก็การล็อกงานอะไรแม่ล็อกการไม่รู้ว่าก็อยากให้มันสั้นๆเพราะว่าหนูชอบเอกเลขค่ะหนูก็เลยให้มันแบบมีความเข้ากับเอกเลขนิดนึงก็เรียนเอกคณิตศาสตร์หรอไม่หนูเรียนเอกภาษาไทยแม่แล้วทำไมเธอชอบเอกเลขอ่ะเอาแม่พี่ชายเอกเลขก็ดีไงอ๋อผู้ชายอ่ะนึกว่าชอบเรียนเลขอีผีเธอมีแฟนไหมแม่หนูไม่มีแฟนถ้าหนูมีแฟนหนูจะไม่ดูรายการพวกพี่แล้วนะทำไมล่ะหนูไม่มีแฟนหนูเลยเหงาไงแม่หนูก็เลยต้องดูรายการพวกแม่หนูดูทุกวันหนูบอกเลยหนูกล้าพูดเลยแล้ววันหนึ่งหนูดูไม่ต่ำกว่า2รอบฮะทั้งรายการเนี่ยนะใช่หนูดูเทปเดิมๆวนหนูเทปที่หนูดูวนมากที่สุดคือเทปล่องแก่งไอ้พิษณุโลกอะลำน้ำเข็กบ่ใช่จ้าไม่เราไม่เรียนหนังสือหนังหาเลยอ่านดูวันละ2ชั่วโมงเด้อแม่หนูดูตอนกินข้าวเที่ยงใช่ไหม อีกรอบนึงก็คือตอนกินข้าวรอบดึกก็คือรอบเที่ยงคืน2เที่ยงกินวันละ2เที่ยงแสดงว่ารอบแรกไม่ตั้งใจดูอุ๊ยแม่หนูตั้งใจดูตลอดเรื่องขี้เรื่องเยื่อหนูฟังตลอด หนูหาผัวให้แม่หน่อยสิแม่หนูไม่ได้ฟังหนูก่อนหน้านี้นะหนูไม่ได้ถามว่าหนูมีหรือไม่มีแม่บอกให้หาหนูหาให้แม่หน่อยแม่ไม่ได้ฟังหรอกแม่หนูไม่มีแล้วหนูจะมีปัญญาที่ไหนไปหาให้แม่จะไปรู้จะไปรู้ว่าเพื่อนหนูจะมาชอบแม่ก็ได้เด็กเอกคณิตที่หล่อนเล็งไว้ไม่มีบ้างหรอ
พราะแต่ล่าสุดหนูเล็งเอกอิงแล้วนะแม่อ้าวขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยหน้าใครคะหน้ามึงมาได้ได้แปลว่าดีไหมดีอันนี้คนที่สองนะแล้วคนที่หนึ่งคนแรกคนที่หนึ่งตอนนี้หนูไม่ชอบเลยหนูไม่อยากอวดคนที่หนึ่งคือใครเอกหญิงเหรอแป๊บนึงนะหนูหนูไม่ชอบแล้วหนูลักษณะหนูพูดเนี่ยหนูผมยาวแบบกองเท้าเหมือนสวยมากเลยอ่ะหนูนี่ไงหนูพูดแบบรวบรัดกับพวกแม่นั่นเองรวบผมนะติดกิ๊บติดกิ๊บหน้ามาหนูแตกเลยอ่ะเหมือนหน้ามาปลอมเลยอ่ะเธอเธอเนี่ยเปิดหน้าผากดูดิเปิดหน้าผากโอ้ยมันเท่าพี่เจนนี่เลยนะไม่เท่าค่ะได้อยู่หนูยังน้อยไปค่ะหนูหน้าผากว่างโหเฮงดีหนูเปิดแค่หน้าผากค่ะพี่เขาเปิดหน้าผีเขาจะไม่พูดเลยค่ะเวลาพวกพี่มาอุดรใช่ไหมพวกพี่ขี่เครื่องบินมาพวกพี่ก็มาลงที่น้ำผาเครื่องบินพวกพี่ขี่เครื่องบินมาขี่เครื่องบินหนูมาหนังมากรุงเทพหนูพูดว่านั่งเครื่องบินนะขึ้นเครื่องบินมึงเลิศมึงเหมือนกูเลยมึงเหมือนกูจะเข้ากรุงเทพใหม่ๆนะโอเคไหมสัญญาไหมหนูหลุดเหรอเออหนูหลุดหนูโป๊ลูกหนูต้องว่านั่งเครื่องบินลูกเข้าใจไหมไหลขันเข้าใจยุ่งบอกเพราะจะไม่ต้องเบาขี่เครื่องบินเมื่อพูดขี่เครื่องบินคือเครื่องบินอยู่ตรงแล้วอ่ะกูเลยอ่ะแม่แต่หนูน่ะอวดทุกคนเลยนะว่าหนูไปเที่ยวทุกที่เพราะว่าหนูดูรายการแล้วหนูก็คิดว่าตัวเองไปเที่ยวทีมสุดแม่หนูจะถูกตัดออกกี่นาทีเนี่ยหนูบอกเพื่อนไปหลายคนแล้วนะมึงจะตัดมันออกกี่นาทีมันถามเดี๋ยวให้3นาทีเลย3ถึง4อ่ะ3พอไหมพอค่ะให้เพื่อนหนูแบบประมาณว่าให้เขาไปรีดูแล้วให้เขาเจอหนูก็พอไม่แล้วตัดออกตอนที่มึงโชว์ลูกผู้ชายอ่ะเออแรงว่าพี่เจนนี่หนูจะโป้หนูจะเดินหนูจะไม่กล้าแบกหน้าเข้าในมหาลัยนะวันหลังถ้าไปกรุงเทพต้องไปยังไงนั่งเครื่องค่ะเก่งมากบ๊ายบายนะแมนขอบคุณนะแมนที่มาคุยกันนะบ๊ายบายฮัลโหลสวัสดีไมมินไมมินค่ะไมมินนี่เป็นชื่อตั้งแต่เกิดไหมใช่นี่ครบเลยไมมินโอเล่ฮาร์ทบีทมาร์คไมมินอายุเท่าไหร่บอกได้ไหม22ค่ะเรียนอยู่หรอเรียนอยู่ทำอะไรท้ายหรือจบรอตอนนี้รอฝึกงานค่ะเรียนอะไรจ๊ะมหาวิทยาลัยมหาสารคามวอนเลือกแต่คนอีสานวันนี้มันไม่คนอีสานมากแต่หนูเป็นคนที่สารคามเลยป้าหรือหนูเป็นคนที่ไหนไม่ใช่ค่ะหนูเป็นคนศรีสะเกษแต่เพราะว่าที่อีสานนะมศคือศูนย์กลางการศึกษาหล่อหล่อใช่ศูนย์กลางคือต้องร้านเหล้าเลยแม่เอ้าร้านอะไรร้านอะไรร้านอะไรอ่ะติ้งคานิดเลยค่ะคือแบบติ้งดีจริงๆแม่หล่อผู้ชายแถวนั้นดีหรอและหนูได้แฟนมาจากตรงนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะหนูดูเธอเที่ยวไทยมานานหรือยังดูมาตั้งแต่แป๊บนึงค่ะพวกมึงเลือกเสิร์ชหาร้านดูผู้ชายก่อนค่ะช่วยสนใจคุยกับเขากันค่ะก็จะได้แจ้งไปว่ามันเป็นร้านอะไรโอ้โหพอเขาบอกว่าไปส่องผู้ชายที่นี่เซ็งบ้านหรือผู้ชายที่ไปเป็นสไตล์ไหนเกาเลยแม่เกาหรอเกาใช่หนูเคยได้กินไหมแม่หนูมีผัวแล้วหนูตกว้ายแล้วผู้ชายหนูเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนศรีสะเกษเหมือนกันค่ะไหนขอดูรูปหน้าแฟนหน่อยสิอุ๊ยแม่คนรูปแฟนเขาหล่อไหนบอกให้หนูมาคุยเรื่องท่องเที่ยวไงก็นี่แหละนี่แหละมันเป็นเรื่องการท่องเที่ยวของพวกแม่นางเรียนเอกการจัดการการท่องเที่ยวอยากคุยเรื่องการท่องเที่ยวมันดูไม่ได้หรือไงไม่ได้แม่อ่ะงั้นแนะนำมาซิสารคามมีอะไรให้ฉันไปเที่ยวได้อีกแม่ก็ไปมาแล้วไม่ใช่หรอมันไม่มีอะไรเลยเฮ้ยแป๊บนึงอย่าน้อยใจในทั้งหมดเลยอย่าน้อยใจสิไม่มีอะไรเลยแม่ชอบเทปไหนในเธอเที่ยวไทยที่ดูมาไหนพูดซิชอบตอนไปไดโนปาร์คว่าแล้วขอนแก่นหนาวมากแม่คือมันตลกจริงหนาวมากเธอ16องศาตอนนั้นน่ะหน้าพี่คอสติตอนนั้นก็คือไม่ไหวเลยหมายถึงว่าหน้าดูหนาวหรอยังไม่จริงๆกับตอนหน้าแบบพี่คอสติอะไรเงี้ยคือไม่ไหวจริงๆแม่คือดูออกเลยว่ามันหนาวจริงๆชอบดูคุณหน้าแหละก็มันหนาวจริงแหละใครเขาใช้ที่จะไปเล่นสวนน้ำตุนอุณหภูมิ16องศาเป็นขาบ้าบออ้าฝากหน่อยอยากให้ฉันไปเที่ยวไหนกันอีกบอกมาหน่อยสิแนะนำอยากให้แบบก่อนที่แบบแม่จะทำไม่ไหวอยากให้แบบไปแอดเวนเจอร์อีกสักครั้งก่อนคำพูดเมื่อกี้ก่อนใช่ก่อนที่แม่จะทำไม่ไหวให้แม่ทำไม่ไหวนี่แหละเรียกว่านี่ไม่เรียกว่าฝากค่ะเรียกว่าแช่งค่ะก่อนที่จะแบบไม่แบบไม่มีแรงกับตุ้ยแอดเวนเจอร์รถผูกอยากให้ยังไงอยากให้ยังไงลองแก่งเพิ่มอะไรอย่างล่องแข่งเพิ่มใช่เขามาล่องแข่งเพิ่มอีกหน่อยเนี่ยแค่ปั่นจักรยานแม่บ้านฉันก็ถือว่าแอดเวนเจอร์แล้วนะวัยเนี้ยไปแล้วนะ
บ๊ายบายขอบคุณนะไมมีนเดี๋ยวไว้มาคุยกันใหม่นะเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าชื่ออะไรคะลูกชื่อเพียวค่ะเพียวหนูลูกเพียวอยู่ที่ไหนสวยมากสวยมากเพียวเธอเรียนยังเรียนอยู่หรือทำงานแล้วเรียนค่ะนี่เพิ่งขึ้นปีหนึ่งเนี่ยเรียนอยู่สวนนันสวนนันหรอแม่ไม่หรอแล้วตอนนี้คือกลับบ้านหรอหรือยังไงก็มอเขาเรียนออนไลน์ออนไลน์แป๊บนึงแป๊บนึงแมงวันก่อหัวน้องก้มมือปัดให้ใช่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 ก็งงเหมือนกันว่าแกปัดอะไรวะเออเขาช่วยปัดให้ไงเธอเรียนจุดนั้นคณะอะไรอ่ะคณะอะไรเรียนคารุศาสตร์ค่ะโอ้ยอุ้ยคารุศาสตร์ตอนเกณฑ์มาหรอคารุเอกอะไรนะเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลค่ะจบไปแล้วเป็นครูด้านไหนหรอหรือยังไงเป็นครูโสดแล้วก็ครูคอมพิวเตอร์ค่ะครูโสดก็คือไม่มีผัวเนาะใช่ตัวนี้ก็โสดนี่เล่าเคยเรียนอย่างอื่นขนาดยังไม่เป็นครูก็ยังโสดเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยไปเกลียดจริตเกลียดจริตเห็นมึงเหมือนเห็นตัวเองเลยเอองั้นเรียนอะไรก็เรียนเถอะไม่ว่าจบมาก็โสดทั้งนั้นแหละเธอดูเธอเที่ยวไทยมานานยังอ่ะก็แต่หนูจำความได้อ่ะเฮ้ยมันปีหนึ่งอ่ะแสดงว่าถ้าเกิดว่ามันดูมาตลอดอ่ะเออมันต้องตัดกี่เท่าไหร่อ่ะม .3 ม .4 นี่แหละช่วงแบบมีโซเชียลแบบ15 16ชอบกระเทยไปเที่ยวเทปไหนพี่เจนนี่ไปปลูกกล้วยหนูจำได้แล้วเธอแก่เธอแก่หนูชอบเทปนั้นโอ้โหดูหน้ามันชอบการพูดกับมึงมากหนูชอบหนูชอบเทปนั้นยังมีจริตนางงามอยู่นะหน้ามันได้หน้ามันได้หน้ามันได้เชียร์นางงามบ้างล่าสุดเชียร์เชียร์นางงามก็ส่งไปแล้วแล้วจะสายมิจฉาชีพก็ส่งไปเลยค่ะพี่เจนนี่อะไรนะอะไรนะไม่ค่ะไม่ใช่ครูค่ะบอกว่าประกวดนางงามเป็นไงบ้างบอกว่าโอ้โหทุกปีอ่ะส่งไปทุกสายแล้วทุกแบบแล้วเดี๋ยวปีหน้าส่งบ้างสายมิจฉาชีพส่งพี่เจนนี่ก็เตรียมเลยสมุนชุดละตีค่ะใส่นางงามส่งไปแล้วไม่ได้ส่งใส่มิจฉาชีพไปให้มันครบ18โมงอ๋อให้ลงครบ18โมงครบ18แต่มีความคิดจะประกวดไหมไหนพูดสิไม่หนูเป็นแมนน่ะโอ้โหกล้าพูดเป็นแมนจริงๆแบบเวลาแบบเออเจอโรคภายนอกก็ต้องแมนสิฉันอยากเห็นหล่อนบอกว่าเวลาเจอโรคภายนอกหล่อนแมนนะฉันอยากเห็นหล่อนตอนอยู่โรคภายนอกเป็นยังไงแนะนำตัวใหม่สวัสดีเจอเพื่อนครับสวัสดีครับชื่อเพียวครับไม่ใช่เป็นสาวสาวแมนไงสาวแบบแมนแมนไม่แต่งหญิงแต่มึงติดกล้องถ้ามึงติดกล้องตลอดเวลาแบบนี้มึงแต่งหญิงเถอะอ่ะมีอะไรกันมีอะไรอยากพูดกับรายการไหมหรืออยากพูดกับเราส่งท้ายแล้วส่งท้ายก็ขอบคุณนะคะที่มอบความสุขให้เราตลอดระยะเวลา10ปีถึงหนูจะดูไม่ถึง10ปีแป๊บนึงนะพวกกูยังไม่ตายนะพวกกูยังไม่ต้องแบบทำไมมันเหมือนสั่งเสียวะเออเออโอเคนะแต่ทำไมอยู่ไปเรื่อยๆค่ะ10ปี15ปีมึงไม่ให้กูพักเลยเหรอให้กูทำไปจน10 20ปีไม่ให้กูพักเลยก็เธอไม่เคยได้พักหมายถึงเรื่องกูจะไม่พักเลยค่ะแต่เรื่องงานอะขอพักหน่อยขอบคุณที่ติดตามนะอ่ะแล้ววันนี้ขอบคุณที่มาคุยกันด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณนะคะใดๆนะยังไงแม่งงมากเหมือนกันนะที่แฟนรายการเราเป็นว่าที่ครูบาอาจารย์เยอะเหมือนกันไม่แล้วประนึงเธอเที่ยวไทยจะเข้าถึงแค่ชาวอีสานอย่างเดียวเลยแต่แล็กซ์ซอยเข้าถึงทุกคนแน่นอนค่ะทำไมแล็กซ์ซอยถึงเข้าถึงนี่คะสแกน QR code ที่หน้าจอนะคะก็จะเข้าไปที่ www.lakshopshop.com นะคะสามารถสั่งเขย่าก่อนเปิดเล็กบอกค่ะสั่งซื้อได้เขาไปส่งถึงบ้านเลยนะคะมีทุกรสชาติทุกขนาดให้เลือกได้เลยรสไฮแคลเซียมค่ะรสไม่หวานสูตรไม่เติมน้ำตาลค่ะและรสอีคอจิเนลค่ะขอบคุณทุกสายนะคะที่มาคุยกับเราในเธอเที่ยวไทยนะคะถึงแม้ว่าวันนี้อีปอนจะเกย์ทับไปทางฝั่งภาคอีสานเยอะเหลือเกินค่ะภาคอื่นก็อย่าได้ยอมแพ้บางอีสบางอีสบางอีสโทรมาเลยบางคอนแทคเข้ามานะคะล่าสุดฉันพูดอย่างนี้ใช่ป่ะใครอยากคุยกับเรานะคะส่งคอนแทคมาในอินบ็อกซ์ Facebook เธอเที่ยวไทยนะคะฉันก็ไปเปิดเพจเธอเที่ยวไทยแล้วก็เข้าไปดูอินบ็อกซ์ว่ามีใครมามีคนส่งมาค่ะส่งอะไรมาคะพิมพ์คำว่าคอนแทคหนูส่งคอนแทคหมายถึงว่าเบอร์ติดต่ออะไรอย่างนี้ LINE ID อย่างนี้เข้ามาชื่อหนูอย่างนี้นะคะให้ติดต่อกลับไปได้จะได้มาคุยกันในต่อปากต่อคำต่อสายนะคะลักษณะการมีกระทงวางอยู่ข้างหน้าแล้วน้องสาวเลื่อนตัวเข้ามาแล้วคว้ากินน่ะไม่เคยคนกินอาฟเตอร์นูนเหมือนม
ครื่องเส้นนะใช่ไงใช่ไงเป็นย่าบาหยาดเรากินเครื่องไหว้เหรอเถิดเที่ยวไทยเถิดเที่ยวไทยสแน็คแจ็คหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่สเต็กไก่ซอสจิ้มแจ่วตกใจได้เวลาอัฟเซนูนทีประหนึ่งว่ายังไม่ได้กินอะไรมาเลยไม่ใช่เวลาของพวกเราแบงค์นี่หยิบมาสิแก้วนั้นมันคืออะไรอ่ะกาแฟดำครับไม่อร่อยมั้งครับบูลลี่กาแฟเหรอบูลลี่กูได้โอเคเราสนิทกันกาแฟไม่รู้กาแฟกาแฟไม่ได้สนิทหรอบิวตี้สแตนดาร์ดค่ะหนูต้องได้รู้เดี๋ยวใส่บูลลี่ค่ะหนูเดี๋ยวใส่บิวตี้ค่ะเดี๋ยวใส่บูลลี่ค่ะอันนี้เป็น afternoon tea ก็คือเป็นน้ำชาอุ้ยแต่ชาเขาหอมนะอุ้ยแป๊บนึงค่ะลักษณะการมีกระทงวางอยู่ข้างหน้าแล้วน้องสาวแล้วน้องสาวเลื่อนตัวเข้ามาแล้วคว้ากินน่ะไม่เคยคนกิน afternoon tea เฮ้ยทำอย่างนี้อร่อยกินเครื่องเส้นนะใช่ไงใช่ไงเป็นย่าบาหยาดเรากินเครื่องไหว้เหรอเหมือนมากย่าปานันน่าอุ้ยชาดีอ่ะนั่งนานมากชาเลยค่ะชาดีเลยค่ะชาดีเลยค่ะอันนี้คือย่ากินไปแล้วใช่ไหมถ้ามันวางไว้ที่เดิมมึงเหมือนให้พวกแกของไหว้จริงๆอ่ะกินไปจะมีรสชาติไหมเนี่ยไม่ใช่กินไปเลยกินไปเป็นรสจืดหมดแล้วอ่ะมีเบอร์เบอรี่เค้กมึงมันน้องฟีด้วยหรอมึงอีย่ามันชิมทุกอย่างแล้วใช่ใช่อีย่าชิมทุกอย่างแล้วมึงยังไม่เคยเกิดขึ้นมันชิมไม่เท่าไหร่มันชิมแล้วเหลือแล้วมันกลับเอากลับที่เดิมเลยอ่ะมันชิมทุกอย่างเหมือนของว่าจริงๆเพราะว่าหอมเหมือนต้องกินทุกอย่างอ่ะนี่กูไม่มีปวดเพราะการพวกมึงนี่แหละโอ้โหแต่ตอนรายการค่ะเพราะว่าออกนอกรายการมึงยิ่งกว่านี้ค่ะใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้นั่งรถตู้อ่ะจะไปกินน้ำเหนียวอ่ะเขาลงกันหมดแล้วอ่ะอีเขายืนจะลงรถอ่ะอยู่ดีเขายืนใส่เขาร้องว้ายกวนไปดูทำไมอีไม่ใส่กระโปรงลงมาจะเดินลงมาข้างล่างก็หนักขึ้นรถเขามันหนักขึ้นรถเสร็จอ่ะมันก็ถอดกระโปรงก็ตากไปสิฉันก็ถอดตากสิพอตากเสร็จแล้วฉันก็นั่งฉันก็ลืมไงเมื่อกี้ดูถ้ามันเผลอลงมาแล้วมันเป็นกระโปรงแปะน่ารักฉันขึ้นไปถึงก็แปะแล้วฉันก็ลุกขึ้นเลยแล้วฉันก็เดินได้แป๊บนึงเอ๊ะทำไมเมืองน่านมันเย็นจังวะเอาไวเลตออกมาข้างนอกแล้วจะเกาะยังจะเกี่ยวยังไงเนี่ยเก๋จะตายเนี่ยไปโชว์เขาดีแปะไงจะเกี่ยวยังไงนี่แปะอย่างนี้แปะอย่างนี้เวลาเยี่ยวก็อย่างนี้เลยเลื่อนแล้วก็อย่างนี้เลยถ้าไม่ได้จะเกี่ยวยังไงเยี่ยวเตะแล้วเกี่ยวไปยังไงเธอแล้วไวเลตอ่ะก็คือเวียนไปเจอรายการอื่นด้วยนะก็คือไม่รู้มึงอย่าห่วงไวเลตค่ะมึงห่วงไวเด็กก่อนค่ะตอนเนี้ยมึงห่วงไวเด็กรายการอะไรที่ดูอยู่เนี่ยค่ะเห็นไหมเธอชุดมันสบายจะตายชุดไม่สบายค่ะมึงอ่ะสบายเกินไปและสุดทางช่องแจ้งว่ารบกวนพิธีกรใส่กระโปรงด้วยนะคะกระโปรงยาวคุมเข่าอย่างเงี้ยกระโปรงยาวให้คุมให้คุมเลยค่ะจะให้มันเปิดค่ะสูงเกินไปเป็นเพื่อนกันครับมันลึกไหมคะหนูอยากลงไปเล่นน้ำอ่ะไม่ลึกครับหนูแก้ผ้าลงได้ไหมคะหนูลืมมาชุดมาไม่หรอกครับเดี๋ยวผมหลับตาไว้แล้วก็ตอนเย็นจะทานอะไรกันเอ่ยเป็นพิเศษไหมหมูกระทะค่ะหมูกระทะผมมีให้อยู่แล้วหนูจะทานกระทะนะคะหนูไม่ได้ทานที่นี่เขาทานกระทะกันไหมคะทานครับแล้วเขาทานกระเทยกันไหมคะทานครับมีหวังเลยเดี๋ยวให้น้องอีกท่านมารีบปัดเลยจะไปเลยให้อยู่คนมาดูแลเดินไวกว่าเดินมาเขาวิ่งแล้วกระโปรงแน่นกระโปรงแน่นมากนะหวังกระโปรงแน่นฉันสงสารไวเลตอันนั้นค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้สลัดไวเลตกันนะเก็บไว้กับตัวค่ะตัวนี้เก็บไว้กับตัวใส่นอนค่ะใส่ไวเลตนอนค่ะตัวเองไวเลตกันก็รอบนี้แหละจะอมไปใต้ลิ้นเลยค่ะแต่ล่าสุดที่เจนใส่ตัวนี้มาบ่าวไปไหนน้องบ่าวผมไม่ใช่คนใต้แบบมันภาษาสากลรู้ไหมน้องบ่าวแปลว่าอะไรรู้ไหมรู้ครับน้องบ่าวแปลว่าแฟนทำดีๆนะเสื้อผ้าน่ะดีอุ้ยน้ำมันน่าเล่นจังเลยอ่ะแล้วไงอ่ะพายเรือขยับไปไหนอ่ะพายในเบื้องแอ่งเนี่ยใกล้ๆเนี่ยวนไปวนมาพายในแอ่งนี้เนาะเรียกว่าในแอ่งกะล่า
อยู่ที่อเมริกาหรือว่าจะแองเจลิน่าโจลี่ก็ได้หรือว่าถ้าพายให้ตื่นเต้นหน่อยเรียกว่าแอง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 มาจากไหนกับเท้าหัวใจยิ่งเธอมันไปได้ไงวะมันคือเก่งเลยรู้ว่าแองมาจากไหนโอ้ยมึงแม่ไปแล้วรอดูแม่ก่อนไปรับฉันด้วยนะปากน้ำโพคนเดียวได้แม่ถ้าเกิดมันหงายอ่ะมันไม่หงายนะถ้าเราดูมันไว้ดีๆมันจะหงายไปไหนได้แล้วก็มีสติเราต้องรู้ว่าระวังมึงไม่ตรงไหนมันก็ได้ไม่หงายนะเข้าใจไหมใช่มึงแต่วนตรงนี้นิดเดียวเองนะนี่ไงที่พี่ก๊อฟทำก็คือเสร็จแล้วเนี่ยรอบจบเลยใช่นี่ไงใช่เพราะว่ามันวนได้ไงตรงนี้ลึกไหมคะน้องบ่าวหน้าอกก็ลึกอยู่นะหน้าอกก่อนทำหรือหลังทำอะคะไม่เท่ากันโอ้ยพี่สาวโอ้ยพี่สาวคุณพี่หนูเย็นไม่หันมามองด้วยหนูก็ได้ปล่อยท่าเรื่อยเหมือนกันนะไม่ได้กูมารอรับกระทงรายการภาษาไทยเวลาคำมันดีนะคะสรุปว่าว่าพายเรือในอ่างคนไปคนมาสวัสดีทุกคนเราอยู่ที่เมืองน่านนครนะวันนี้เรามาอยู่ที่น่านเดอะปันนาที่นี่เขามีกิจกรรมเยอะมากมายเลยเขามีเรือคายักให้เราพายด้วยเสียดายแค่เราพายวนแค่นั้นเองเธอพายตรงโขดไม่ไปไหนเลยปลอมมากโหเวลาทำรายการอ่ะเขาไม่รู้หรอกตรงนี้เป็นโขดเพราะว่ากล้องมันมาทางนี้เขาจะเห็นแบบวิวเข้าใจป่ะทุกคนตอนนี้คือแม่น้ำอ่ะมันกว้างมากเลยมองไปข้างหลังเราสิเห็นไหมตอนนี้คือเราพายไม่หยุดไม่หย่อนเลยเราเหนื่อยมากเลยทุกคนเจอกระแสน้ำเจอกระแสน้ำเหนื่อยมากโอ๊ยฮะพายไม่โดนน้ำไม่โดนน้ำไม่เท่าไหร่เดี๋ยวมึงโดนตกอย่าปาโป๊ทุกคนตอนนี้เราติดอยู่ที่หินเจนนี่แหละทำไมอ่ะหินโสโครกโชคดีเจนนี่ไม่ได้พายกับเราทำไมคะไม่งั้นจะกลายเป็นผีพายทุกคนอะไรตอนนี้เราพายเรือคลอดลูกแหละพายเรือขาหยังขายับทุกคนมาเรากลับไปเบรกอัพต้นนุ่นทีได้ไหมเราหิวพายมาหาเราแล้วป้าไม่หอกจะให้ด้วยแหละสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีไงแล้วที่เราจะไปกินกับสาราคนดีเมื่อกี้ไงเออดีเลยแม่ส่งต่อนะหยุดก่อนการให้ส่งต่อน่ะควรส่งต่อเฉพาะบนเรือถ้าเราส่งต่อให้คนข้างล่างเหมือนบ้านน้องเขาน้ำท่วมแล้วเรามาช่วยเขาเขาชีบหรอมันเกินไปทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงลำน้ำน่านแล้วปรากฏว่าเราพบกับผู้ประสบภัยหนึ่งท่านค่ะเห็นไหมเราเอาขนมมาให้น้องเราคือคนดีเพราะว่าสแน็คแจ็คเป็นขนมดีของคนดีอร่อยไหมกินในน้ำของฉันรสสเต็กไก่ซอสจิ้มแจ่วนะสแน็คแจ็คของฉันรสหอยเชลภูเขาไฟสไปซี่สแน็คแจ็คหอยเชลภูเขาไฟสไปซี่สเต็กไก่ซอสจิ้มแจ่วนี่เธอมานี่กลายเป็นน่านเดอะปันล้านปีเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมองข้างน่ะใครเหนื่อยไม่ไหวละเฮ้ยมีอารมณ์เหรอน่ากลัวเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยเธอจะมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะโอเคก็มาตั้งให้น้องสาวเขาเห็นก็จะยืนบังแดดให้น้องสาวเขาโอเคหนูอย่ายืนบังแดดให้น้องสาวเลยค่ะยืนบังสกุลดีกว่าค่ะโอ้โหโอ้โอเคมึงกูเป็นหัวน้องสาวได้เวลาถ่ายรูปค่ะเกิดอะไรขึ้นหนูต้องเอาหยิบเทียนออกมาแล้วจุดให้ติดแล้วค่อยใส่มันลงไปค่ะแป๊บนึงอีนี่จุดกาวพี่ถ่ายรูปพี่ก็บังไฟพี่ก็จะดำเนินรายการกูงงไปหมดจุดเทียนอ๋ออะไรจุดกาวจุดเทียนไม่ใช่จุดกาวกาวจุดเทียนไม่ใช่เทียนจุดกาวนี่ได้คือถ่ายรูปอย่างเดียวโอ้โหแดดมันลงเราจะถ่ายวันนี้ออนท็อปกันนะคะ
เวลาแป๊บนึงนะเธอพูดตั้งนานนี่คือมึงกำลังจะบอกว่าจะถ่ายวันเดอร์บีแค่เนี้ยใช่ก็มึงพูดแซ่บกูตลอดเลยไงคะแม่มึงจะกินกูอีกแล้วอะไรให้กูดำเนินรายการบ้างทำไมไม่เอาไวเลสมาติดอ๋ออยู่ไหนยะพี่เจด่าหน้าสั่นโมโหจัดแล้วนะถ่ายวันเดอร์บีออนท็อปค่ะเห็นรูปที่เขาลงโฆษณาที่พาเขาชอบแบบว่าเฮ้ยมีไอ้จากุชิแล้วก็มีฟองฟูฟูแล้วก็ถ่ายรูปกับจากุชิสวยๆแล้วก็เลยจะลองถ่ายบ้างนะคะจากุชินะคะยำไม่ต้องฉี่นะคะคนลงที่3เขาร้องไห้นะคะแม่ไม่กว่าแต่คนแรกค่ะอ่ะโอเคปิดน้ำเลยถ้าพวกมึงจะเยี่ยวคนที่3จะได้พอดีคอพอดีปิดน้ำเลยใช่แล้วสงสารตากล้องด้วยเพราะว่าไม่ได้จะเป็นตากุ้งยิงจะเป็นตากล้องยิงเด็ดและยิงแม่งเลยให้มันจบมันต้องฟูถึงขนาดไหนอ่ะจริงๆมันต้องแบบเหลืออะไรใช่ใช่ก็จะได้เล็มได้ถูกถ่ายรูปนะคะในคอนเซ็ปต์บับเบิ้ลบาร์นะคะลงไปแช่ตัวอยู่ในอ่างที่มีฟองฟูนุ่มน่ารักน่ารักเหมือนกับดิฉันนะคะคอนเซปต์ในการถ่ายรูปนี้ก็ใช้คอนเซปต์ให้ดูน่ารักน่ารักไปเลยว่า Beauty and the Bath ค่ะมึงแล้วใครพาแม่อุ้ยมาอาบน้ำแป๊บนึงสงกรานต์แล้วหรอเอาแกไปเป่าผมด้วยนะมึงเมื่อกี้แม่เท้าคางก็คือเอามือขึ้นมาเอาเท้าไว้ข้างๆคางเหมือนเป็นเอาเท้ากับคางนี่เธอมานี่กลายเป็นน่านเดอะปันล้านปีเลยนะน่านเดอะปันปีใช่แบบสปานะสปาอะไรสปาปั้นพูดพูด300หรอยุค9ยุค9หูยโชว์ขาแล้วนะจะให้เขาโชว์ไม่ล่ะแม่เขาโชว์ขาแม่เขาทำถูกแล้วมึงใช่เขาโชว์หรอไม่ควรถ่ายนานมันเหมือนอาบน้ำจริงป่วยกันแล้วน้องมึงกล้าเรียกว่าน้องยายนางแบบเดี๋ยวน้องนางแบบเต็มตัวน้องนางแบบเต็มตัวเดี๋ยวย่านางแบบจะขึ้นแล้วค่ะแต่พี่มอนมันถ่ายมามันยิ้มไปนะเฮ้ยตลกไงขำไงพอฉันถ่ายมึงจะไม่ยิ้มหรอกเฮ้ยมึงจะเยิ้มค่ะเฮ้ยมึงจะไม่ยิ้มหรอกเพราะเขาจะยิ้มแทนคิดคอนเซ็ปต์ไปเต็งไม่ออกคิดคอนเซ็ปต์ไปเจนี่ออกเห็นแล้วคนไปตักบาสค่ะพี่มิวคิดให้หนูได้ล่ะคิดอะไรได้เห็นเขามา5 บาท 10 บาทได้ค่ะคอนเซ็ปต์กูคิดเองได้ค่ะก็คืออุบาสค่ะได้หมดเลยอ่ะยังไงดีอ่ะบาสทะยักเมื่อกี้ฉันจะพูดคู่บาสทะยักเราเป็นบาสทะยักละกันแบงค์ขอสักหนึ่งสิบาสสีบาสสีบาสเถลิงแม้ตอนนี้เราคล่องกันเลยนะช่วยคิดหน่อยปานไปคนเดียวเป็นไงไม่รู้จะเป็นยังไงมันขนาดนั้นเลยเหรอใครอยู่ตรงนี้ก็ต้องโหนหรอบ้าไหนลองดูโคตรเห็นไหมโคตรเห็นทำไมอ่ะมึงเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้ใครก็ต้องโหนป่ะจริงเหรอมันเป็นหน้าโหนเลยมันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมพี่มิวเห็นไหมการนึงอ่ะมันได้หดกระแสนะหดกระสือคอนเซ็ปต์โก้หยุดด่าเขาก่อนหยุดด่าเขาก่อนบาร์แอนด์บอดี้บาร์แอนด์บอดี้ศพ19บาร์ดี้เกิร์ลบาร์ดี้เกิร์ลแอนด์บาร์ดี้เกิร์ลบาร์ดี้เกิร์ลเดินบนไปไหนมาดูก่อนเผื่อมีคิดออกบาร์เดียร์ดูเพิร์ทอะไรไม่เกิร์ลแงงูมึงตรงนี้ใครมาก่อนแล้วก็จะโหดหมดเลยกูบอกยังไงแล้วไรแล้วเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วกล้องก็จะถ่ายอะไรเนี่ยตอนนี้งงเลยเราทุกคนมือโหดหมดเลยเดือดโหดเจ็บแล้วเอาสบู่ดูหมีสบู่ดูหมีสร้างแลมบาร์ดน่ารักสร้างแลมบาร์ดบินทบาร์ดบินทบาร์ดขอสอมึงไม่จริงจังอ่ะพี่ยายพี่เอ๋จะตายบินทบาร์ดเรารู้สึกว่าเราเหมือนกำลังล่องลอยอยู่ในอ่างเต็มเลยชื่อว่าบินทบาทบาทตาบาทใจแล้วกันเออง่ายสุดเลยคอนเซ็ปต์บาทตาบาทใจเออเอาจริงนะมันลื่นนะหนูพี่ทำอะไรคะห
ร้านซักผ้ายังไม่ต้องร้านซักผ้ายังไม่ต้องมาเก็บผ้าจะลูกแม่ทำไมไม่เอาชุดที่ยังไม่ได้ซักครับคอลเลกชันนี้นะคะขอพูดเลยว่าเรียงลำดับนางแบบตามความเผ็ดนะคะจืดสุดก็คือเริ่มแรกนะคะอันนี้เลเวล2นะคะเดี๋ยวรอดูเผ็ดสุดนะคะจนจะใช้บาสบอมเลยค่ะบาสเดียวกูก็ไม่ให้โอ้ยการแก้วมากใบเฟิร์นการแก้วจะบาสแก้วเหรออันนี้อันนี้การอันนี้การกล้วยปัจจุบันการแก้วมุมท็อปจะได้เห็นร่องค่ะร่องนมแบบร่องข้างแก้มค่ะต้องไปเติมโบเติมฟิลเลอร์มั้งร่องน้ำมาไหลไหลวันไหลวันไหลฟองไม่ดูค่ะฟองไม่น่าดูเลยค่ะฟองแม่ดีกว่าค่ะอย่างเงี้ยค่ะตีฟองหรอตีมึงอ่ะอุ้ยมันก็ตีแม่ก็ไม่ถึงร่อนค่ะหมายถึงมึงค่ะค่ะอีแก่ค่ะควายมันตีมึงทุกคนจะตีมึงใครมึงไม่ต้องตู้อย่าให้มึงอีกาวเรียกหันไปสิพี่มดไม่เห็นยิ้มเหมือนถ่ายพี่ก๊อฟเลยอ่ะทำไมอ่ะไม่ตลกเหรอเศร้าผมเศร้าปล่อยมุกเลยปล่อยมุกเหรอเดี๋ยวกูปล่อยเองฝังมุกมาฝังมุกไปวันนี้ต้องมาถ่ายรูปกับบาสบอมนะคะและเจนนี่ก็ใช้คอนเซปที่มันใกล้เคียงนะคะนั่นก็คือเซ็กซี่บอมนั่นเองนะคะเจนนี่ก็เลยจะเอา2 อย่างนี้มารวมกันนะคะคอนเซปก็เลยออกมาเป็นเซ็กซี่บาสบอมค่ะบาสบอมระดับฟองเยอะเลยฟองมารีนฟองอะไรนะฟองมารีนอย่างนี้กล้องเขาจะไม่คิดว่าเราโป๊จริงๆเหรอก็เราโป๊จริงๆไงเดี๋ยวโป๊จริงๆก็คือโป๊จริงๆไงพี่มดนะยั่วมาพี่มดไม่ได้ยั่วมดนะยั่วโมยั่วโมโหก็เมื่อกี้พาน้องลงไปอ่ะก็เรียกว่าน้องนอนลงนอนลงนอนลงกันพูดสั้นๆนอนลงสั้นๆนิดนึงน้องนั่งแบบต้องหลบเลยนะคะทำไมหลบไปไหนหลบสิบค่ะเหมือนเป็นคือปล่อยกระแสไฟเลยอ่ะเมื่อเขาเหมือนจะมาช็อตปลาเลยอ่ะเช่นช็อตปลาปลาหนักใช้ตามันโป๊ไปปะกล้าถามขอบคุณนะคะที่กล้าจะถามหนูโป๊มาเขาเอาถามแขนคล้ายขึ้นมาพัดพาดยกๆอะไรได้ไหมดำน้ำเลยก็ได้ดำจากตัวเลยเหรอมึงอีแบงต้องมองเทียนแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะมึงอีแบงมันต้องมองเทียนนะคืออีแบงอ่ะใช้เทคนิคถ่ายทำละครแบบแต่ก่อนแล้วนะก็คือแบบพอพัดหน้าก่อนแล้วก็ไปต้นไม้แจกันเทียนโคมไฟอะไรมันตั้งแล้วมันแล้วมันตั้งกล้องมาอย่างเงี้ยแล้วมันเอาตามองเทียนอย่างเงี้ยมองเทียนดีกว่าหรือว่าเราโมเสสเต็มตัวให้มันดูน่ารักไหมมันจะได้ซอฟความแบบเซ็กซี่ได้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 เมเอาฟองเข้าไปเหมือนญี่ปุ่นอะเด็กญี่ปุ่นน่ารักน่ารักแบงค์มองเชนอีแบงค์มองเชนอีกแล้วก็เหมือนนักปกเองดีไม่ต้องโมเสกภาพนะปลุกเสกภาพไปหมอนมาปลุกเสกไปเลยรอบเนี้ยว่ายเลยมาครบเลยทั้งตู้เที่ยวเนี่ยเต่าเจียวเต่าเจียวนี่โต๊ะใจแบบคิมมี่โต๊ะใจแล้วโต๊ะใจเลยไม่ได้คิมมี่โต๊ะแบบนั้นละคิมมี่โต๊ะใจขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคะแนนโหวตนะคะที่โหวตให้สาวใต้สุดเซ็กซี่ขยี้จุดคนนี้นะคะบอกไว้เลยว่านี่คือแค่เริ่มต้นนะคะรอดูเลยค่ะตลอดทั้งปี2565นี้ความเซ็กซี่จะแผ่ไปทั่วไพศาลขอบคุณมากค่ะอุ๊ยเหมือนต้องคิดมากเหมือนกันนะแบงค์ไอ้กล้องอ่ะเหมือนต้องคิดมากเลยถ้างั้นเรามาทำวิกให้ตรงกัน1 2 3วีวิทยูอาเมริกิกมาวีวิทยูอาเมริกิกมาวีวิทยูอาเมริกิกมาแองเฮปปี้นิวเยียร์เถิดเที่ยวไทยเถิดเที่ยวไทย
ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวไปดันเอามันไม่อยากตรงไหนอ่ะไม่ต้องให้สว่างพี่มิวเขาไม่อยากให้สว่างเยอะเขาอยากให้ได้บรรยากาศดูเป็นกลางคืนแล้วปัญหาก็เลยตกอยู่ที่กูพอสว่างไม่เยอะปุ๊บก็คือไม่เห็นกูแต่มันได้นะแต่มันได้เพราะว่าเรามาในคอนเซ็ปต์สวยไม่สั่งสว่างไม่สวยค่ะอุ้ยหิ่งห้อยหรอมาใช่ค่ะเดี๋ยวไปจ้ามองไปจ้าคำถามที่อยากรู้คือค่ะแหนมกินได้หรือยังกินได้แม่บอกว่ากินได้แต่ไม่อร่อยคืองี้ก็คือว่ากลางวันไปกินน้ำเงี้ยวไปกินข้าวซอยแล้วก็สั่งแหนมสไลด์มาจานแรกอร่อยมากเปรี้ยวอร่อยก็เลยสั่งอีกจานนึงปรากฏว่าจานที่2กินกับพี่มิ้วมึงมันไม่เปรี้ยวรู้สึกมันไม่เปรี้ยวอ่ะโอเคเดี๋ยวจะซื้อแหนมกลับบ้านด้วยก็ให้แม่มาแม่มีแหนมกับเจ้าแม่บอกว่ามีแต่ว่ามันยังไม่อร่อยนะเอ้ยแม่เอาแบบเปรี้ยวแบบจานแรกอ่ะจานที่2มันไม่เปรี้ยวเลยแม่มันไม่เปรี้ยวยังไงอ่ะนี่ก็เลยถามว่าเอาแล้วที่แม่จะขายอ่ะอ๋อมันยังกินไม่ได้เฮ้ยร้านนี้ไม่มีของเก็บไว้เป็นวันละวันต่อวันจ้าเป็นวันต่อวันอ้าวแล้วจานแรกที่มันเปรี้ยวอ่ะเก็บไว้3วันอ้าวแล้วจานที่มันไม่เปรี้ยวอ่ะเก็บไว้วันนึงอ้าวแล้วที่ขายหนูอ่ะวันนี้แหละอุ๊ยดาวสวยนะโอ๊ยลืมตาได้แล้วเป็นฟิลใหม่ดาวิกาปะทำไมอ่ะมองไม่เห็นแต่แบบนั้นพูดตกไปเหรอพูดตกไปตัวนี้ไม่ได้เหรอโอ๊ยไฟอ่ะช่วยไฟด้วยช่วยเอาไฟส่องน้องสาวด้วยนี่ลืมตาได้แล้วตกไปคำตกไปตัวนึงเติมยอยักษ์ไปด้วยลองเติมยอยักษ์ไปลืมตายได้เออนับด่านน้ำคือกับงงนับเรื่องนับญาติคือนับวันก็ได้คือนับวันมึงเหมือนแหนมเลยแหนมอะไรต้องนับวันดูว่ากี่วันแล้ววันนี้วันแรกอาจจะยังไม่อร่อยนะคุณพี่ต้องรอครบกี่วันร้อยวันมึงพี่เขากรอกกล้องไฟรอบสามอ่ะไฟจะล้มแล้วนะอุ้ยเหมือนต้องคิดมากเหมือนกันนะแบงในกล้องอ่ะเหมือนต้องคิดมากเลยถ้างั้นเรามาทำวิกให้ตรงกัน1 2 3วีวิทยูอเมริกมาวีวิทยูอเมริกมาวีวิทยูอเมริกมาแองเจิลแฮปปี้นิวเอียร์เคยเล่นตั้งนานแล้วรียูตอนใส่วิกก็เล่นมุกนี้ลองเอามัสแมนโลไปปิ้งๆมาไหนอ่ะไปไหนที่ไม่ฉันบ้างดิแม่ของมึงค่ะกูไปก่อนเลยมึงขึ้นกับลงคนละทางนะแล้วของฉันนอนอยู่ข้างบนอยู่แล้วค่ะไม่อยากโดนของชำร่วยอยากโดนของชำเราอ่ะแค่นี้ฉันก็ร้อนแล้วไฟมันแรงมากพอแล้วไม่ไรอีกทำไมอ่ะไม่ได้เหรอไม่รู้กูหรือมันเมนโล่ไหนสุกก่อนกันไม่ไหม้หรอฮะมึงสักใช่ไหมล่ะมึงสักยันใช่ไหมถึงไม่ไหม้อ่ะมาแม่หนูแค่ที่หูให้แม่จะบ๊อบให้แม่ไม่เลยจะบ๊อบเฮ้ยมันมีความเป็นสีน้ำตาลแล้วหน้าค่ะสีน้ำตาลแล้วค่ะมันเป็นโรคขาวจั่วเลยค่ะหน้าสีน้ำตาลเลยฟืนจะหมดละเดี๋ยวเรามาโอในออกแล้วใครเข้าไปหาฟืนกันมั้ยหรือว่าใครเป็นฟืนเอออันนี้ไม่ฟืนเลยหลับไม่ฟืนพรุ่งนี้ถ้าเราอยากดูทะเลหมอกแล้วต้องมากี่โมงดีคะนอนแล้ว 6:30 ทำคอยจะเป็นพี่ก๊อฟไปสแตนบายพวกเราทุกคนแล้วพวกเราก็ไปอดทนไว้อดทนไว้หนึ่งต่ออู้ขอบอกว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นหกโมงเย็นมากโอไนออกมาใครเป็นต้องตื่นแล้วทำจริงหรือว่าทำเล่นทำเล่นอะไรตัวเองมันต้องมีตัวแทนเป็นทีมพิธีกรทีมเคทีฟแล้วก็ทีมตากล้องไม่ฉันเป็นกรรมการเพื่อเช็คว่าใครงั้นกูเป็นประธานค่ะกูเป็นประธานบริษัทกูไม่มางานค่ะงั้นกูไม่มางานนี้ค่ะใส่ซองมาเลยค่ะไม่ใช่ไม่มางานใช่ไหมเอาซองมาเลยค่ะเอาซองมาเลยค่ะใส่ซองมาเลยค่ะอันนี้เล่นเล่นหรือเอาจริงเอาจริงเล่น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 ถ้าเป็นฉันก็ยอมมาก็ถ้าเป็นมึงค่อยเอาจริงโอ้น้อยเดี๋ยวรอดโอ้ยอีมดรอดได้ไงว้าต้องโคตรรอดยิงโชคยิงโชคยิงโชคเฮ้ยเฮ้ยรอเล่นนะรอเล่นยิงโชคไม่แต่นี่คือแพ้ไง
ลูกใหม่คนแรกเนี่ยก็ไม่ต้องดูแล้วเอางี้คุณผู้ชมพี่ก๊อตตี้อ่ะถ่ายพูดคอนเซ็ปต์ไป19นาทีแต่ทีมงานบอกว่าเนื้อยังไม่พอนะไม่แล้วเมื่อกี้คลอดลูกให้จังไหนทีคุณผู้ชมไม่ได้อยากดูคุณผู้ชมอยากดูก็นั่งรถมาเองค่ะขี่เครื่องมาค่ะขี่เครื่องขี่เครื่องบินมาค่ะแล้วก็นั่งรถมาน่าจะปันนาค่ะไม่เคยต้องบินหรอกขี่คันคากมาก็ได้ค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณผู้ชมขณะนี้นะคะเวลา 6:32 นะคะเปิดโทรศัพท์มือถือดูแล้วนะคะอุณหภูมิ14องศาเซลเซียสกำลังงามทีเดียวเลยนะคะด้านหลังดิฉันนะคะเป็นไอน้ำแล้วเป็นหมอกลอยๆขึ้นมาเล็กน้อยปฏิบัติการดูหมอกของเรานะคะเป็นหมอกที่มีปริมาณไม่มากนักเล็กน้อยนะคะดูไม่ร่าเริงเท่าไหร่หรือเราเรียกว่าหมอกใหม่ก็ได้นะคะมันดูหน่อยๆหน่อยมันไม่ร่าเริงอ่ะมันแบบคือมันไม่ได้มาเยอะๆอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยร่าเริงเยอะมาเยอะจังมันมาน้อยๆแล้วก็แบบว่าจะเรียกว่าหมอกหน่อยๆได้นะคะแล้วคุณจะต้องไปบุกกระเทยมาดูหมอกนิดนึงมั้ยไม่รู้ว่าความมันเข้าพวกผมเวลามันแย่กว่าหรือว่ามันดีกว่าหมูแย่กว่าคือหน้าฉันว่าช่วยไปดูหมอกไงมีไหมแม่มีสิหมอกหน่อยเหรอแม่ใช่หมอกนิดหน่อยอีปอนไม่ตื่นเลยนะกูจัดตั้งเดลกับปลุกไว้กูตื่นก่อนมึงอีกค่ะเรื่องราวเป็นอย่างนี้ค่ะคือฉันน่ะตื่นมารอบนึงฉันน่ะได้ยินเสียงกุกกิกกุกกิกกุกกิกข้างบนน่ะมันมีเสียงเดินใช่ฉันก็ได้ยินใช่ดิใช่ไหมตอนมันตีห้าดูนาฬิกาตีห้าแม่ตื่นไหมตีห้านิดๆใช่ไหมใช่ใช่คุณตื่นสบายใจสบายใจมึงละเดินแบบในใจแรกที่กูคิดขึ้นมาเลยนะไหนใครบอกว่าเขามีสมบัติผู้ดีไงเดินบ้านคือแบบโอ้โหบัก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 โดนแบบหนักมากแป๊บนึงนะคะพวกมึงเข้านอนกันตอนสี่ถึงอาทุ่มใช่ไหมคะเสียงกูถึงข้างบนกูหลับไปแล้วก็ได้ยินเสียงเราไม่ได้ทำเสียงเลยเนาะโอ้โหไม่ได้ทำเสียงประตูเปิดวิ่งอีบอลแน่เลยไม่ใช่กูแล้วค่ะใช่เสร็จปุ๊บอ่ะตื่นตีห้าโอเคยังไม่เป็นไรหรอกก็เลยรอหกโมงครึ่งนาฬิกากูปลุกคนแรกกดปิดนาฬิกาอีบอลปลุกคนที่สองกดปิดนาฬิกาอีเจนปลุกคนที่สามกดปิดนอนต่อกันหมดเลยกูเลยแบบเดี๋ยวมันปลุกไม่คุ้มเนาะก็เลยตื่นมาฉี่ก็เลยเห็นแม่นี่แหละใช่อ่ะนึกออกละแล้วตีห้านอนต่อใช่ปะมึงกูฝันหรอกูฝันว่ากูตื่นขึ้นมาดูทะเลหมอกแล้วเห็นไหมมีไหมแล้วกูเล่าเรื่องแบบเนี้ยเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นคนละสถานที่เหมือนกันเลยแล้วในฝันนะคือรู้ปะคืออีเจนอะอยู่ดีอะไปเอาแป้งมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าช่างกระป๋องอะโรยใส่หน้าอีปอนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะได้เป็นหมอกหรอแล้วอีปอนอะก็เลยโกรธอีเจนแล้วก็เอาแป้งมาโรยใส่หน้าอีเจนเหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำไม่ได้ถ้าตั้งฝันไม่ได้เป็นแค่ฝันก็พอค่ะต่อหรอมีจริงๆไหมมีมียังไงเป็นยังไงพูดถ่ายอินเสิร์ตไปแล้วเดี๋ยวดูอ๋อได้เจอกันอาทิตย์หน้านะส่งกับที่ตื่นที่มาดูอ่ะตอนนี้กลับไปตอนนี้กลับไปอินเสิร์ตหมอกแล้วตอนนี้ต้องกล้องกลับมาถ่ายคิวปิดรายการแล้วมึงก็ออกกันไปสิกูลุกไม่ได้อินเสิร์ตไงอินเสิร์ตเมื่อเช้าฉันเดินดังขนาดนั้นหรอไม่จริงหรอแม่อย่าเรียกว่าเดินจริงมันเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยแม่เดินนะไม่รู้ว่าเสียงไม่รู้ว่าเสียงไม้หรือเสียงกระดูกมึงแหละไม่มึงแล้วมันมีเสียงเดินรอบบ้านด้วยนะได้ยินปะข้างๆรอบบ้านไม่ใช่ฉันพูดอย่างนั้นจริงๆเลยฉันไม่เดินรอบบ้านกูตื่นมาฉี่แม่เดินข้างบนเสร็จจะมาแล้วก็งั้นก็มาฉี่แล้วก็เดินมาฉี่แล้วพอกูมาฉี่ตรงเนี้ยมันมีคนเดินข้างหลังตรงไหนอย่างเงี้ยอันนี้พูดจริงมีใครเดินรอบกูปะแต่คิดว่าเขามาเดินมาดูแขกในงานกุบกิบอะคุณผู้ชมนัดมานานนน้องนันเนิบเนิบใช่ไหมมานันต้องทำตัวชาชาใช่ไหมก็นานจริงแหละเทมนึงถ่ายสองวันเพราะอีปอนนี่แหละไม่ใช่พอนานหรอกเผื่อใครชอบเที่ยวแบบสายชิลก็จะมาได้ไงแล้วช่วงนี้ก็อากาศกำลังดีอยู่14องศาก็เลิศอยู่นะเช้าเนี้ยแต่ไหนทะเลหมอกใครบอกว่ามีแน่นอนตื่นมามีแน่นอนแต่ตอนเช้าไม่เยอะกว่านี้ป่ะเยอะกว่านี้นิดหน่อยน้อยมากไม่ได้เยอะกว่านี้มากเธอก็มันไม่ใช่ภูเขาไงมันก็เลยไม่เยอะขนาดนั้นเนี่ยแต่อีปอนมันพูดให้มันโอเวอร์ไงจะได้ตื่นกันไงไม่ตื่นค่ะพูดเวอร์กูก็ไม่ตื่นค่ะ
ถ้าไม่ปลุกกูก็ไม่ตื่นกันไม่มีใครตื่นเลยค่ะนาฬิกาปลุก3อันตื่นขึ้นมาดูเชิงกันหมดเลยค่ะนอนกูรู้คำมันตื่นกันหมดแล้วแต่มันดูเชิงกันว่าใครจะตื่นก่อนตื่นมาดูเชิงขอบคุณผู้สนับสนุนเรานะคะขนมถั่วลันเตาอบกรอบสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีค่ะขอบคุณเลยนะคะน่านเดอปันนาค่ะมาเที่ยวกันได้นะคะที่เดียวครบทำได้ทุกอย่างน้องสาวมีอะไรส่งท้ายดีคะทิปชิวชิวสวยๆแบบนี้ส่งท้ายด้วยอะไรดีคะสถานที่แบบนี้นะคะคือคนมากับแฟนนะคะไม่ใช่มากับคนแก่ที่ลุกขึ้นมาเดินตอนตีห้านะคะมันไม่เหมาะนะคะนะคะก็เลยอยากจะฝากให้ทุกคนได้คิดนะคะถึงความเหมาะสมในเรื่องของต่างๆนะคะทั้งเรื่องของคนรักของเราด้วยนะคะข้อคิดของสีเธอนะคะมีคนฝากมาให้ทุกคนได้คิดนะคะมีผัวดีก็พายเหมาะมีผัวไม่เหมาะก็เป็นเคราะห์ของมึงมันเป็นทำนองได้นะมีผัวดีก็พายเหมาะมีผัวไม่เหมาะก็เป็นเคราะห์ของมีผัวดีก็พายเหมาะมีผัวไม่เหมาะก็เป็นเคราะห์ของเหมือนจะต้องจบด้วยเป็นประกอบเสียงเดินของแม่ตอนตีห้าก็ได้ดังขนาดนั้นเลยเหรอดังมากสายมันดังมันดังไปค่ะสวัสดีเอ๊แต่เรายังอยู่ที่นั่นกันต่อเนาะเรายังเที่ยวที่นั่นกันต่อก็เลยเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะคิดก่อนเผยเที่ยวไทยทุกคนอย่าลืมทำไรสับตะไคร้เฮ้ยสับสไคร้และเฮ้ยกดกระดิ่งเฮ้ยทำไรสับตะแกเฮ้ยทำไรสับตะก๊อตเฮ้ยนี่ทำไรอ่ะสับตะกวดเฮ้ย